ไม่ถูกนำไปพิจารณาเจอกันใช่ไหมพี่น้องเราจะไม่ยอมใช่ไหมวันนี้นะคะร่างของเรามาถึง 100,000 ชื่อได้ก็ต้องขอขอบคุณไอลอที่เป็นผู้ริเริ่มนะคะดังนั้นต่อไปเราจะไปพบกับข้อเสนอของประชาชนต่อการแก้รัฐธรรมนูญโดยคุณเปายิ่งชีพอัจฉานนท์สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเราแล้วก็ร่วมมือกับเราในการช่วยกันเก็บรวบรวมรายชื่อได้เป็นแสนนะครับอันนี้ก็มากกว่าที่เราคิดว่าเราจะสามารถทำได้ภายในเวลาสั้นจริงๆหลายท่านบอกว่าขอบคุณผมขอบคุณไอรอผมจะเรียนว่าอย่าเพิ่งอย่างนี้อย่าเพิ่งอย่างนี้ไอรอมีเจ้าหน้าที่รวมอาสาสมัครเป็นเวลา14คนที่ผ่านมาทุกคนทำงานเต็มเวลาไม่ได้หลับไม่ได้นอนอยู่แล้วเกือบ2เดือนที่ผ่านมานะครับ14แต่แค่นั้นก็ยังไม่พอกว่าจะได้รายชื่อมาทั้งหมดขนาดนี้เราแค่14คนก็ยังทำไม่ได้นะครับมีคนจำนวนนับไม่ถ้วนไม่ต่ำกว่า 2-300 คนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเราในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับมีคนแชทมาบอกว่าอยากจะมาช่วยตั้งโต๊ะอยากจะมาช่วยถ่ายเอกสารอยากบริจาคเครื่องถ่ายเอกสารให้เราทวีตไปขอรับบริจาคกระดาษแป๊บเดียววิ่งมานะครับเราอยากหากล้องเราอยากหาอุปกรณ์เราอยากหาสถานที่มีแต่คนยื่นมือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนมาคนจำนวนนี้ไม่ต่ำกว่า 2-300 คนที่ผ่านมาเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยสำคัญทำให้สามารถรวบรวมรายชื่อได้เยอะและรวดเร็วขนาดนี้ครั้งแรกผมขอเสียงปรบมือชื่นชมบุคคลทุกคนที่ช่วยกันเก็บรายชื่อมาได้อย่างรวดเร็วเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการณ์ครับยาวๆดังๆนะครับผมไม่ใช่แค่ไอรอนะครับทุกคนนะครับและอีกคนนึงที่จำเป็นจะต้องนับถือแสดงความเคารพและขอบคุณกันอย่างยิ่งคือ 1,732 คนคือ 1,732 คนที่พยายามหาให้เจอวันนี้ตั้งโต๊ะตรงไหนส่งไปรษณีย์ที่อยู่อย่างไรส่งแบบนี้ได้ไหมส่งไปแล้วจะถึงไหมอยากจะเอามาให้เองอยากจะไปชวนคนที่บ้านอยากจะไปชวนคนที่ทำงานอยากจะไปชวนคนที่เรียนด้วยกันอยากจะรวบรวมมาแล้วช่วยกันส่งมาให้นะครับถ้าไม่มีคนเหล่านี้ถ้าเราตั้งโต๊ะตั้งเครื่องพิมพ์แล้วไม่มีใครเข้ามาเซ็นมาถึงวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มี 1,732 คนที่อยากแก้รัฐธรรมนูญวันนี้มาเหยียบสภาแบบนี้ไม่ได้นะครับย้ำนิดเดียวข้อเสนอประชาชนที่วันนี้เอามาแล้วเราต้องการหาทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้เราอยู่ในระบบการเมืองที่ผิดปกติเพราะรัฐธรรมนูญ60ตั้งใจเขียนมาเพื่อรวบอำนาจไว้ในมือคนกลุ่มเดียวคือคณะรัฐประหารคสช.นั่นเองดังนั้นวันนี้ที่เรามาเสนอแก้รัฐธรรมนูญเราไม่ได้มาเสนอเงื่อนไขอะไรอื่นนอกจากเสนอทางออกจากปัญหาการเมืองที่เป็นอยู่ใช่ไม่ใช่ใช่เรามาเสนอทางออกใช่ไม่ใช่ใช่เรามาเสนอทางออกใช่ไม่ใช่ใช่ถ้าหากว่าคนในรัฐสภาทราบแล้วยังไม่ฟังยังอ้างขั้นตอนทางเทคนิคการตรวจสอบรายชื่อการยื่นเอกสารเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางเกณฑ์จำนงของประชาชนอันนั้นเราต้องย้ำว่าประชาชนวันนี้เราเข้าชื่อกันแล้วเราทำดีสุดแล้วเราเอา 100,000 รายชื่อมาตั้งหน้าสภาแล้วถ้าใครยังอ้างขั้นตอนทางเทคนิคแล้วไม่รับฟังเสียงประชาชนเป็นความผิดของเขาไม่ใช่ความผิดของประชาชนใช่ไหมครับใช่ย้ำนิดเดียววันนี้มีข้อเสนอแก้มนุนอีกหลายข้อเสนอโดยพรรคการเมืองแต่ยังขาดสาระสำคัญนะครับยังขาดสาระสำคัญซึ่งเราเสนอแต่เขาไม่ได้เสนอตัวอย่างเช่นสว250คนที่ดูเหมือนจะมีที่มาซับซ้อนแต่สุดท้ายคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มเดียวเลือกมาแล้วมีอำนาจล้นฟ้ามีจำนวนก็เยอะนั่งกินเงินเดือนเป็นแสนอยู่ทุกวันสว250คนนี้เราต้องการยกเลิกไปเลยยกเลิกไปเลยไม่ใช่แก้ไขนิดหน่อยๆไม่ใช่แค่ปิดอำนาจบางอย่างต้องการยกเลิกไปเลยยกเลิกสว250คนเอาไหมครับอีกเรื่องหนึ่งช่องทางนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแปลกมากปี2020แล้ว
ปี2563แล้วยังมีช่องทางให้คนมาเป็นนายกได้โดยไม่ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งเลยแต่จริงๆระบบการเมืองแบบนี้ไม่มีใครเอาเราเสนอช่องทางนายกคนนอกต้องยกเลิกยกเลิกไหมครับยกเลิกช่องทางนายกคนนอกยกเลิกไหมครับโอเคอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่ยังไม่เห็นพรรคการเมืองไหนเสนอเลยแต่เราเห็นว่าสำคัญมากคือองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมามีเรื่องชงไปตั้งเยอะตั้งแยะรัฐบาลนี้รัฐบาลที่แล้วทำอะไรไม่เคยผิดเลยฝ่ายตรงข้ามพรรคการเมืองตรงข้ามทำอะไรผิดตลอดเพราะว่าที่มาของพวกเขาเขียนเอาไว้ว่าการจะมานั่งตรงนี้ได้ต้องผ่านการอนุมัติของสว250คนนั่นแหละซึ่งเลือกกันมาเองแล้วมันจะได้ใครมาข้อเสนอคนมายังไม่ใช่พวกตัวเองมากเพียงพออาจจะเป็นพวกตัวเองละแต่ยังไม่มากพอก็ไม่เอาตีตกหาใหม่ตีตกหาใหม่แบบนี้สุดท้ายองค์กรตรวจสอบก็ทำงานไม่ได้เราเสนอยกเลิกที่มาแบบนี้เซตซีโร่แล้วสรรหาใหม่เอาคนที่เป็นกลางเป็นธรรมมาทำงานตรวจสอบแบบนี้เอาไหมครับเอาแบบนี้เอาไหมครับเอาโอเคครับนี่คือข้อเสนอที่ประชาชนเสนอและต้องย้ำว่าต้องเอาตามนี้เพราะไม่มีพรรคการเมืองไหนเสนอข้อเสนอนี้ดังนั้นวันนี้เรามาแล้วเรามาพร้อมกับเป็นตัวแทนของคน 100,000 กว่าคนเพื่อยืนยันว่านี่เป็นข้อเสนอที่ต้องการนะครับช่วยกันรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญถ้าหากคนข้างในได้ยินแล้วยังไม่ยอมแก้ถ้าได้ยินแล้วยังไม่ยอมแก้ถ้าได้ยินแล้วมาอ้างเทคนิคขั้นตอนต่างๆไม่เอาของเราไปพิจารณาถ้าทำแบบนี้ขอบคุณทุกคนครับ